วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจิ๊บปกฉัตรเปิดใจความรักยิ่งกว่าดราม่ารัก7ปีมีกิ๊ก20คนช่วงนี้ได้ยินเรื่องราวรักซ้อนของดาราออกมาหลายคู่แต่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปเลยค่ะเมื่อเทียบกับดาราสาวสวยจิ๊บปกฉัตรเทียมชัยที่ได้ออกมาเปิดใจในรายการดังกับเรื่องราวความรัก7ปีแฟนมีกิ๊ก20คนซึ่งจิ๊บได้โพสต์คลิปที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างรายการคลับไฟเดย์โชว์ลงใน Instagram กับเรื่องราวความรักในอดีตที่แฟนเก่าที่คบกันมา7ปีเพิ่งมาเฉลยหลังจากที่เลิกกันไปแล้วว่ามีกิ๊กถึง20คนแม้ตอนเล่าจะมีเสียงหัวเราะของจิ๊บแต่บางช่วงบางตอนของสาวอารมณ์ดีอย่างจิ๊บก็ถึงกับร้องไห้ออกมาค่ะกับความเจ็บปวดในอดีตที่จิ๊บบอกว่าเป็นคนที่เธอรักมากที่สุดซึ่งจิ๊บบอกว่าไม่เคยบอกใครเพื่อนสนิทยังไม่รู้เลยแฟนๆถึงกับบอกว่าต้องติดตามแล้วว่าเรื่องราวความรักในอดีตของจิ๊บจะดราม่าแค่ไหนสำหรับความรักที่จิ๊บติดแฮชแท็กในคลิปนี้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเศร้ากับอดีตเสมอไปส่วนเรื่องราวความรักของจิ๊บตอนนี้กับแฟนหนุ่มบอสพุทธิพงษ์คล้ำจีนพานุวงศ์ก็กำลังงดงามยิ่งคบนานก็ยิ่งสวีทจนหลายคนลุ้นอยากเห็นข่าวดีของทั้งคู่แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ